ท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เวลากระชับนะครับผมขอเสนออย่างนี้นะครับทางพรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องปัญหาน้ำท่วมต่อจากนี้ไปเลยนะครับอยากจะกราบเรียนสักนิดนะครับเบื้องต้นท่านรัฐมนตรีท่านได้ลุกขึ้นชี้แจงหลายครั้งแล้วก็พาดพิงมาถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมาธิการติดตามงบประมาณในภาพรวมด้วยความจริงก็ไม่อยากจะต้องตอบโต้ท่านนะครับแต่กระผมคิดว่าท่านอยู่ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยท่านควรที่จะเคารพการทำหน้าที่ของสมาชิกสภากระผมไม่สบายใจนะครับที่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่ากรรมาธิการเชิญเจ้าหน้าที่มากรรมาธิการไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ใช่ครับเพราะกรรมาธิการสนใจครับว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทำได้โปร่งใสกว่านี้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันครับที่ท่านบอกว่าอยากจะฟังพวกกระผมก็จะให้ท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับว่าการบริหารราชการของท่านนั่นที่มีส่วนทำให้พี่น้องประชาชนอยู่กับน้ำเน่าถึงเอวถึงอกในขณะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ท่านได้อดทนฟังนะครับหรือการที่เราพูดถึงบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะช่วยเหลือไม่มีใครไปตำหนิแล้วครับแต่ต้องไม่ทำผิดกฎหมายต้องไม่ไปแทรกแซงขัดรัฐธรรมนูญและต้องไม่นำเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะนั้นเราจะอภิปรายเรื่องนี้ครับส่วนระหว่างที่เราอภิปรายนี้ถ้าท่านรัฐมนตรีติดใจนะครับอยากจะพูดคุยกับผมเป็นการภายในกับผมก็จะยืนยันครับเหมือนกับที่ท่านประธานเจริญเนี่ยความจริงวินิจฉัยไปแล้วว่าเราจะอภิปรายเฉพาะพฤติกรรมของฝ่ายบริหารไม่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปล่วงละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนและถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่พวกกระผมไปทำเช่นนั้นนะครับแค่เริ่มต้นทำเท่านั้นแหละครับก็ขอให้ท่านประธานเนี่ยระงับการอภิปรายได้แต่ทั้งหมดที่เราจะอภิปรายเป็นเรื่องพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่ไม่โปร่งใสพี่มีพิรุธและก็ไม่ไปกระทบกระเทือนถึงเนื้อหาสาระที่ได้มีการนำขึ้นทูลเกล้าในขณะนี้เลยครับนั้นผมคิดว่าเพื่อประหยัดเวลานะครับเราเดินหน้าเรื่องน้ำท่วมไปก่อนส่วนกรณีของพระราชกฤษฎีกาท่านประธานอาจจะให้กระผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีเป็นการภายในก่อนก็ได้ครับ